รับสู่การแสดงคอนเสิร์ตของวงสวแบนจูเนียในวันนี้นะคะสวแบนจูเนียในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะวงสวแบนจูเนียนำโดยอาจารย์พิษณุสองสงครามซึ่งท่านก็ได้เชิญอาจารย์วันชัยตั้งอุตสาหะนะคะให้มาร่วมลายแดนและเรียนเชิญอาจารย์ราณีวงวิเชียรร่วมลำวงมาตรฐานในเพลงลอยกระทงกับสมาชิกผู้สูงอายุทุกท่านนะคะในเบื้องต้นเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนักดนตรีทุกท่านก่อนนะคะเพราะท่านอาจจะไม่ทราบเลยว่านักดนตรีที่มาเล่นในวันนี้มาจากที่ไหนบ้างนะคะจะมีทั้งอาจารย์และมีทั้งนักเรียนซึ่งวันนี้แสดงโดยวงนักเรียนแต่ควบคุมโดยอาจารย์3ท่านนะคะขอแนะนำท่านแรกค่ะอาจารย์พิษณุสองสงครามท่านเป็นหัวหน้าวงนะคะท่านมีความสามารถในการเล่นคีย์บอร์ดท่านต่อไปอาจารย์นิวัฒน์ถนอมสัมพันธ์แซคันโต้ค่ะท่านต่อไปอาจารย์ชูชาติสมัยเล่นเบสค่ะที่จะขาดเสียไม่ได้สำคัญในการให้จังหวะก็คือกลองของเราคุณสุชาติจึงเครื่องฟูสินค่ะต่อไปนะคะคุณหาญณรงค์คำไพจิตกีตาร์ค่ะร้อยตำรวจโทภูมิสิทธิ์สุขยอดเจริญกีตาร์ค่ะคุณอิสราแจ่มเวหากีตาร์ค่ะคุณประกิตศิวะรัตนธรรมรงค์มือเบสอันนี้เป็นนักร้องด้วยนะคะท่านมีความสามารถหลากหลายนะคะท่านต่อไปคุณคณิษฐาสุดกังวานไวโอลินค่ะคุณสายสุดากลิ่นสุคนไวโอลินค่ะคุณบุญถมสกุลศรีชัยคีย์บอร์ดค่ะคุณอาริมนรัตนสโรจน์คีย์บอร์ดคุณสุวรรณียาสาริสุทธิ์คีย์บอร์ดค่ะเห็นไหมคะว่าวงนักเรียนสวแบนจูเนียร์มีทั้งนักเรียนแต่ว่ามีอาจารย์สามท่านควบคุมวงซึ่งใช้เวลาในการฝึกมาก็ประมาณ4เดือนส่วนคณะนักร้องก็เป็นนักร้องจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเรียนอยู่ที่ห้องดนตรีคีย์บอร์ดในวันจันทร์นะคะก็ฝึกซ้อมกันมาประมาณ4เดือนเต็มวันนี้วงสวแบนจูเนียร์ตั้งใจมอบความสุขให้กับสมาชิกทุกท่านขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมสนุกกันอย่างสนุกสนานร่วมกับงานลอยกระทงซึ่งทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตจัดงานลอยกระทงร่วมด้วยจะมีการประกวดการประกวดนั้นเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ศูนย์คงจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตเปิดวงสวแบนจูเนียร์ณบัดนี้ด้วยเพลงแซมบ้าปาร์ตี้เชิญรับฟังค่ะThank you.